Merry Christmas and Happy New Year ครับกับผมขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยมีชีวิตที่ดีมีงานที่ดีๆทำมีรายได้มีเงินมีทองใช้มีฐานะดีขึ้นมากๆล้างหนี้สินให้หมดไปพบกับกับผมศาสตราจารย์ดร.สุชาติธาดาธำรงเวชผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมหาภาคอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยปีใหม่ปีนี้กับผมขอเสนอให้รัฐบาลทำให้พี่น้องประชาชนมีรายได้มากๆสามารถดูแลครอบครัวมีฐานะดีขึ้นหมดหนี้สินมีอนาคตที่สดใสตามจินตนาการและความใฝ่ฝันโดยรัฐบาลต้องสร้างความเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจให้สูงขึ้นเป็น 6-7% เทียบกับ 2-3% ในปัจจุบันการที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจเติบโตสูงขึ้นนั้นรัฐบาลต้องมีผู้นำที่ฉลาดพูดมีเหตุมีผลน่าเชื่อถือมีประสบการณ์และมีทฤษฎีเบื้องหลังที่ลึกซึ้งเพื่อให้คนทั่วโลกเชื่อมั่นนำเงินมาลงทุนมากๆมีคนมาท่องเที่ยวมากมายกับผมขอเสนอนโยบายหลักเพิ่มขึ้น3ประการเพื่อทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นเจริญขึ้นมากๆคือ 1. นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนโดยให้รัฐบาลรักษาค่าเงินบาทให้แข็งขันสามารถขายสินค้าและการท่องเที่ยวได้มากๆได้เงินเหรียญมาแล้วแลกเป็นเงินบาทได้มากขึ้นทำให้ค่าแรงเพิ่มขึ้นรายได้ประชาชนมากขึ้นเศรษฐกิจเจริญเติบโตสูงขึ้นประชาชนมีเงินมีทองใช้มีเงินเก็บออมเพื่ออนาคตและลูกหลานได้มากขึ้นการที่ประเทศเจริญเติบโตสูงขึ้นจะมีผลให้การใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นมีการซื้อเครื่องมือเครื่องจักรใหม่ๆที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นเป็นการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า 2. นโยบายการเงินให้รัฐบาลดูแลดอกเบี้ยที่แท้จริงคือดอกเบี้ยหักด้วยอัตราเงินเฟ้อให้ต่ำๆไว้เพื่อเพิ่มการลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศลดภาระดอกเบี้ยจ่ายของรัฐบาลเอกชนและของประชาชนให้กำหนดกรอบเงินเฟ้อเป็น 3-4% เพื่อให้ค่าเงินบาทแข่งขันได้ส่งเสริมสินค้าออกและการท่องเที่ยวได้มากขึ้นทำให้ค่าแรงเพิ่มขึ้นรายได้ประชาชนเพิ่มขึ้นซึ่งจะเพิ่มสูงขึ้นกว่ารายจ่ายอย่างมากหากเรากดเงินเฟ้อต่ำๆเหลือ 2% ประเทศก็จะไม่เจริญเติบโตเงินเดือนและค่าแรงก็จะไม่ขึ้น3. นโยบายการคลังให้รัฐบาลลดรายจ่ายบริหารลดจำนวนกระทรวงกรมกองและหน่วยงานซ้ำซ้อนลดการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตนเองและลดการจัดงานอีเวนต์เลิกใช้จ่ายเงินภาษีแบบไม่มีสาระเลิกซื้อปืนซื้อเรือดำน้ำซื้อเครื่องบินซื้ออาวุธแพงๆแล้วปรับเปลี่ยนเงินภาษีเหล่านั้นเป็นเงินรักษาพยาบาลเงินการศึกษาเงินบำนาญและสวัสดิการประชาชนให้รัฐบาลนำเงินไปลงทุนในโครงสร้างบริการพื้นฐานและระบบดิจิทัลของประเทศให้ลดขนาดรัฐบาลให้เล็กลงให้ท้องถิ่นบริการประชาชนมากขึ้นลดเลิกราชการบริหารส่วนภูมิภาคลดการเก็บภาษีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งลดการสร้างหนี้ให้ประชาชนกับผมสุชาติธาดาธำรงเวชอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ